ธรรมสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่ของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เปิดตลาฟาร์มนะคะฟาร์มที่จะปลูกจิตวิญญาณของมนุษยชาติให้มีหัวใจโพธิสัตว์แต่ก่อนที่เราจะเริ่มพิธีของการเปิดตลาฟาร์มนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ลำดับการพิธีการที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษานะคะและในการนี้เราก็มีพี่สมชายนะคะคุณสมชายแสงอรุณตัวแทนทีมทำงานเพื่อสร้างทลาฟาร์มเป็นผู้เปิดกรวยถวายพระพรนะคะขอเชิญคุณสมชายค่ะแล้ววันนี้สำหรับผู้ที่ติดตามไลฟ์สดของเสถียรธรรมสถานอยู่นะคะอยากจะให้ติดตามไปจนตลอดจนถึงประมาณ9โมงเช้านะคะไม่เกิน10โมงเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดของตาลาฟาร์มเนี่ยมีบรรยากาศอย่างไรบ้างแล้วทำไมตาลาฟาร์มจึงไม่ใช่เป็นฟาร์มที่แค่ปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์แต่ตาลาฟาร์มเป็นมากกว่านั้นนะคะซึ่งเรื่องของตาลาฟาร์มเนี่ยก็คงต้องให้คุณยายจ๋านะคะท่านอาจารย์แม่ชีสันสนีเสถียรสุดเป็นผู้ที่บอกเล่านิดนึงก่อนที่คุณแม่จะเดินพวกเรานำชมฟาร์มนะเจ้าค่ะคุณแม่ขอพระคุณทีมเวิร์คที่เป็นอัศวินของเราทุกคนรวมทั้งคณะแม่ชีณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานสองต้องรับใหม่แล้ววิ่งแก่งกระจายจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคุณแม่อยากจะบอกว่าเมื่อเราหายใจเราจะนึกถึงลมหายใจของแม่ตอนที่เราอยู่ในท้องเสียงแกว่งไหมแม่หายใจลูกก็ได้หายใจด้วยลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกถ้าแม่ไม่อนุญาตให้ลูกออกมาลูกก็ไม่ได้ออกมานั้นแม่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขขอให้เรารักตัวเองในวันที่เรารู้ว่าวันนี้โลกใบนี้คือคันของเราตอนที่เราอยู่ในท้องแม่คันของแม่คือโลกของเราเราปลอดภัยเพราะเรามีแม่ในวันที่เรานึกถึงแม่เวลาที่เราออกมาสู่โลกใบนี้เราควรจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของผู้หญิงที่ไม่ปฏิเสธชีวิตของเราปรารถนาที่จะทำให้แม่มีความสุขก็อย่าทำให้ตัวเองเสื่อมทรามอย่าให้เราประมาทและไหลไปสู่ความเสื่อมปรารถนาให้แม่พ้นทุกข์ก็อย่าทำให้เราเป็นภาระกับแม่เวลาที่เราสุขแม่สุขกับเราแต่เวลาที่เราพ้นทุกข์แม่จะโล่งใจกับเรางั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราควรจะต้องกลับมาพูดถึงการเป็นลูกที่มีสำนึกที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตจริงๆของผู้หญิงที่เราเรียกว่าแม่ผู้หญิงที่ยังมีลมหายใจอยู่ในร่างกายของลูกหญิงลูกชายซึ่งแม่ได้ให้ไว้เราใช้พื้นที่ของคำว่าตรัมคือหัวใจของแม่เป็นที่เปิดทาราฟาร์มในวันนี้ทาราคือแม่ของทุกสรรพสิ่งทาราคือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
พระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อ4เดือนที่แล้วที่เราได้มีโอกาสที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนหลุมหลบภัยของคณะแม่ชีและสมาชิกในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสัตว์ใจดีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทั้งหลายเราได้พบว่าการพึ่งตัวเองได้มันจะทำให้เราไม่กลัวไม่กลัวต่อความยากลำบากเราจะไม่กลัวต่อความยากลำบากเพราะเราได้ผ่านความยากลำบากมาแล้วอย่างเต็มหัวใจในการที่จะไม่ย่อท้อและไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรโลกในใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นและเพราะความเข้มแข็งในหัวใจของเรามีรวมกันได้มากเท่าไหร่เราก็ลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันถอดหัวโขนออกแล้วทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธแม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนแต่เราจะพาสถานการณ์ที่ผ่านไปด้วยกันได้อย่างเคารพด้วยการสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เราจะไม่ตนีความดีและการเสียสละแต่เราจะสันโดษในความเห็นแก่ตัวและลงทุนการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันในหุบเขาโพธิเสร็จโพธิสัตว์จึงทำให้เราเกิดทาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่ที่จะฉุดช่วยโลกใบนี้ฟาร์มที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกมารับใช้มวลมนุษยชาติด้วยหัวใจโพธิสัตว์ฟาร์มที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีพลังงานที่จะเติบโตและขนขวายยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพื่อทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของการใช้ชีวิตที่พร้อมที่จะออกไปรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยมีแต่การกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตมีต่อการขอบคุณแม้แต่สิ่งนั้นจะเล็กน้อยก็ขอบคุณที่ทำให้เราได้รับใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตของพวกเราที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและไม่ยอมจำนนใดๆไม่ว่าจะถูกปิดเสถียรหนึ่งเสถียรสองก็เปิดได้ด้วยความอาจหาญและเพราะเราผ่านการทำงานที่เป็น Mindfulness Family ในช่วงเล็กๆสั้นๆของ4ปีเราสามารถทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนทุกชนชั้นทุกวรรณะได้อย่างอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์แห่งการทำงานของพวกเราทุกคนขอให้เราสาธุการต่อการเสียสละการทำงานเช่นนี้เพื่อบอกว่าพึ่งตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นคำสาธุการ3ครั้งเป็นการเตือนตัวเองว่าเรายังต้องทำต่อไปเหนือเงื่อนไขใดๆเราจะบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์และทุกการสนับสนุนที่ลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานสติปัญญาองค์ความรู้และการให้อภัยที่เป็นการให้อภัยที่เป็นธรรมทานของกันและกันในช่วงวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากจึงทำให้เรามีขบวนแห่งการทำงานที่จะมีความเสียสละความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสแล้วจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนท่านจะเห็นว่าขบวนการต่างๆของการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันแม้แต่เมล็ดพันธุ์ในหัวใจของเราที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิซึ่งเราขัดเกลาให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสยังมีเมล็ดพันธุ์จากคนตัวเล็กตัวน้อยที่ส่งเข้ามามีวิธีการจัดการพลังงานที่ทำให้เราเห็นว่าพลังงานที่ดีที่สุด
คือพลังงานของจิตใจที่ขัดเกลาตัวเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจึงบริหารพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานไฟและปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปในแผ่นดินคุณแม่จะขออนุญาตที่จะให้พิธีกรได้นำเสนอและขอบคุณทุกคนที่มีโอกาสที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราในวันนี้ขอบคุณเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่เป็นแมนดาราที่แสดงถึงความเป็นอริยสัจ4และความเป็นผู้ที่ต้องพึงกระทำต่อกิจในอริยสัจ4อย่างภาวนาไปด้วยกันกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละวางอวิชชาคือความโง่เขลาอวดตัวถือดีกิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งและกิจต่อมรรคคือภาวนาเราจะเห็นว่ามันนาร่าในวันนี้มีประตูทางเข้าที่เป็นอริยสัจ4สมบูรณ์แล้วในวันแม่แห่งชาติเราจะขยายมันนาร่านี้ออกไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นว่าเราคือเม็ดทรายที่เป็นผืนพรมที่ห่มโลกที่ถูกเรียงกันเป็นพวงมาลาที่บูชาหัวใจของแม่ธรรมคือแม่และมีแม่คือธรรมคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเริ่มนำขบวนเข้าสู่ทาราฟาร์มฟาร์มที่ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ฟาร์มที่ปลูกชีวิตปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนที่จะออกมารับใช้โลกด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ฟาร์มของคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยที่จะเติบโตอย่างมีเมล็ดพันธุ์ที่ศักดิ์สิทธิ์คือเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมเราไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนวรรณะไหนภาษาใดเชื้อชาติใดเราจะเป็นพี่น้องกันเพราะเรามีสมาชิกในหลายศาสนาที่อยู่กับเราในโลกใบนี้ขอให้เราเข้าถึงแก่นของศาสนาลดอำนาจของการใช้วัตถุนิยมเพื่อจะแข่งขันว่าใครดีกว่าใครและรับใช้ผู้คนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกปฏิบัติและวันนี้เป็นกระบวนการของคนที่อยู่กับเราใน4เดือนโดยส่วนใหญ่นะคะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติในการเปิดทาราฟาร์มฟาร์มของแม่ที่จะฉุดช่วยให้โลกใบนี้มี3ติค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่เจ้าค่ะเป็นคำสอนในวันแม่ที่อาบรสจิตใจแล้วก็ทำให้เราเข้าใจถึงคำว่าแม่อย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะก็วันนี้เนี่ยเราก็มีผู้ที่มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันในการที่ทำทาราฟาร์มมากมายนะคะเราก็คงจะกล่าวได้ไม่หมดนะที่ตรงนี้แต่เราก็เป็นระยะไปนะคะว่าตรงนี้ใครได้มาร่วมได้มาทำอะไรให้เราอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกท่านลำบากทำทาราฟาร์มทำสำหรับจะทำให้เกิดการเรียนรู้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มากมายให้กับทุกคนบนโลกนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะติดตามกันไปดูนะคะในจุดแรกเนี่ยขึ้นไปที่รถที่พี่ต๊อปปฏิญญาและสนามก๊อปปัญญาเป็นผู้ถวายให้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับพี่ต๊อปมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในวันนี้บริเวณของฟาร์มเป็นอย่างไรไปแล้วค่ะปัญญากรนะคะเสียงมาอยู่ที่คุณแม่แล้วนะยินอยู่นะเช็คหน่อยว่าเสียงชัดเจนโอเคพี่ชัดเจ้าค่ะเสียงชัดขอบคุณมากพี่ต๊อปจ๋าวันนี้ให้กำนันสมชายครับขออนุญาตนั่งคู่สมชายอนุญาตไหมอนุญาตอย่าพาคุณแม่คว่ำวันนั้นคุณแม่นั่งสะเล้งปรากฏว่าลูกศิษย์ส่งรถเลยแล้วรถอีกคันนึงอยู่ไหนล่ะที่มีผู้ที่ถวายมาคันนึงอยู่ข้างล่างคือขึ้นเนิน
คอ่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ต๊อบมากนะคะสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะคะจะมีเด็กนั่งท้ายไปด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นคนคุมแบกเป็นคนคุมเสียงเจ้าค่ะก็เนื่องจากว่าคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าทำงานมากเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงขออนุญาตที่จะนั่งรถแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกหลานทั้งหลายตอนนี้พอเห็นคุณแม่นั่งซาเล้งนะคะหยุดแปลว่าอะไรสมชายเบรกแรงแล้วมันจะร้อนโอ้โหดูตากล้องของเราพี่จอยพี่จอยนั่งรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็มีคนถวายนะคะเดี๋ยวคณะไม่ชีจะเนี่ยค่ะทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยคือผู้บริจาคมาทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีรถแมคโครขบวนต่างๆค่ะครอบครัววงสิริเดชนะคะแล้วก็บริษัทมีเชนแมชชีเนอรี่ค่ะคุณพัชรินคุณวิบูลย์วงสิริเดชนะคะพร้อมด้วยลูกสาว3คนนะคะคุณธัญธรวงสิริเดชคุณจุฑานุชวงสิริเดชและคุณวิภาดานะคะก็เป็นผู้ถวายรถแมคโครนะคะรถไทยก็มีผู้ถวายนะคะน่ารักมากเลยรถทั้งหลายเนี่ยถวายมาตั้งแต่4เดือนที่แล้วนะคะใช่เจ้าค่ะขบวนจริงๆใช่เจ้าค่ะที่ทําให้พวกเรามีวันนี้ค่ะต้นไม้ขึ้นเป็นร้อยๆต้นได้นี่ต้นไม้พี่ปูนี่ต้นไม้ของก้อยนะคะไปไหนก็ชื่นชมไปหมดแต่ว่ากลุ่มสะใจดีทํางานหนักมั้ยหนักไหมทำงานก็หนักครับแต่มีความสุขครับมาเห็นต้นไม้มันเขียวก็สดชื่นครับเนี่ยค่ะต้นโพก็มีผู้บริจาคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทาราฟาร์มของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แปลงผักนะคะแต่เป็นทั้งหมดของหุบเขาที่เราจะเห็นว่ามันจะมีแอคชั่นออกไปและกินอยู่หลับนอนอย่างไรที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นต้องลองดูบรรยากาศสิสวยมากเจ้าค่ะคุณแม่เมื่อเช้านี้เราเห็นแล้วนะว่าหมอกมาหน้าหนาวเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์คงจะเป็นอะไรที่แบบต้องใช้คำว่าเป็นที่จับจองนะใช่เชื่อไหมว่าต้องเป็นที่จับจองเอากุ้งมาทางนี้คุณแม่จะไม่ต้องหันเยอะคือบรรยากาศเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครแบบไปสวนผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต่างกับสวนผึ้งเลยค่ะคุณแม่สวยมากเลยค่ะแต่สวนผึ้งยังเป็นสวนผึ้งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะของเราก็เป็นฟาร์มที่คือถ้าเห็นวันนี้ทุกคนมีความชื่นใจเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเราคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนร่วมมือกันจริงๆที่จะทำให้ผืนดินนี้เป็นประโยชน์คุณแม่บอกว่าเป็นมรดกโลกใช่ไหมจ๊ะที่นี่เป็นมรดกโลกแน่นอนเลยสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยคือมรดกที่เรามอบไว้ให้กับโลกและเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานในเรื่องของชาติพันธุ์เด็กๆที่อยู่กับเราแล้วเราก็พิสูจน์และตอบได้ว่าที่นี่ไม่มีชนชั้นวรรณะไม่มีใครที่ไม่ใช่พี่น้องที่นี่มันคือมรดกโลกแน่นอนอยู่แล้วและที่เราเห็นด้านหลังของคุณแม่เนี่ยคือกระบวนการของคนทำงานหนักจริงๆนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขายังปลูกต้นไม้กันอยู่นะคะเขาจะเปิดร้านทาราแล้วยังสามารถที่จะเห็นอาสาสมัครศิลปินของเราหมอนุ้ยก็เอาดอกกุหลาบมาพี่เกมก็เตรียมที่จะวาดวันนี้ต้องติดตามเลยค่ะว่าอาสาสมัครของเราที่ช่วยกันทำทาราฟาร์มเนี่ยนอกจากจะดึงน้ำมาดึงผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ทุกคนก็ตั้งใจกันมากเลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆปรากฏตัวมีขบวนรถไถที่คุณย่าจิตราเตชะเสนนะคะถวายใช่ค่ะย่าจิตราคันแรกเลยแล้วก็มาให้ก่อนซาเล้งที่เด็กชาติพันธุ์นั่งค่ะคุณวิวัฒน์ถวายซาเล้งคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต้องเอ่ยชื่อให้หมดก่อนใช่ค่ะป้าจิตราเนี่ยคนแรกเลยที่เอารถมาซาเล้งนะคะอาดาตะวันนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคือขบวนการของการช่วยเหลือคันรถต่อไปทอมก้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะสีฟ้านั่นคุณวิวัฒน์ใช่ค่ะรถฟ้าสายของคุณวิวัฒน์เราเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอเจ้าถิ่นเขานะเสียนินที่จะเปิดหน้าดินมีแบ็คโฮอยู่เปิดหน้าดินสำหรับทำฟาร์มนะจ๊ะแล้วกุ้งจะเดินเหรอหนูเดินได้เจ้าค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าบอกด้วยคนดูเยอะเจ้าค่ะติดตามมันเลยค่ะเจอนั่นเจอนี่นะคะวันนี้ค่ะใครอยู่ที่ตรงไหนก็มาช่วยกันค่ะโอกาสคุณแม่ครับ
นี้ผู้ที่ติดตามพระพุทธชยันตีองค์ดำตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับไม่ใครจะมาเมื่อเช้านี้พระพุทธชยันตีองค์ดำมีหมอกล้อมองค์ท่านเลยค่ะเราต้องขอบคุณพี่วันเพ็ญนะคะจากอาณาจักรสุโขทัยหินอ่อนนะคะเจ้าค่ะเพราะว่าส่งหินมาแล้วเดี๋ยวให้ปูทำนะสมชายให้ปูทำพระตรงนี้จะเป็นที่ที่สัปปายะต้นไม้ของพี่ปูสองข้างทางเนี่ยก็จะเขียวละแล้วก็เห็นต้นชาฮอกเกี้ยนที่เราเอาขึ้นมาประดับก็นึกถึงคุณเสถียรนะคือใช้ทุกงานเลยจนกระทั่งพวกเราเองรู้สึกว่าเฮ้ยประหยัดประโยชน์คุ้มมากเลยเจ้าค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานอย่างเจ้าค่ะมีคุณกัมปนาเศรษฐีพันล้านที่เป็นแฟนตัวยงของเรานะคะเศรษฐีพันล้านค่ะทักทายคุณแม่มาเจ้าค่ะแล้วก็มีชื่อสุดาการค่ะบอกว่าพี่สมชายสุดยอดมากๆเจ้าค่ะขอบพระคุณกับทีมผมเก่งทีมค่ะทีมก็อานะจ๊ะค่ะละจอยเป็นมือกล้องค่ะวันนี้ถ้าถ่ายย้อนไปได้ก็มู่ถ่ายพี่จอยตอนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะเห็นว่าพวกเราทำงานกันแหละและดูเป็นดอลลี่ที่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลมากใครจะเอารถอะไรมาที่เนี้ยดีที่สุดก็คือทำยังไงให้งานมันจบนะคะพ่อเอ๋ก็ขับรถพาดอลลี่ใครดูคุณแม่กดแชร์กดไลค์ก่อนใช่ค่ะมีคนดูอยู่ก็ขอให้ถ้าเกิดว่าเห็นว่ากระบวนการที่เรากำลังจะนำเสนอในเรื่องของทาราฟาร์มเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ที่ในแง่ของการให้องค์ความรู้ก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้าคะเพราะว่าเรามีอนาคตอยู่ใช่จ้ะขออนุญาตคุณแม่นั่งนะคะเจ้าค่ะจะมองเห็นนี่ต้นไม้เนี่ยจะเป็นอนาคตนอนอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังปลูกเบาบางนะเจ้าค่ะเบาบางปลูกกันเดี๋ยววันนี้ปลูกต่อค่ะเราจะปลูกเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็เรายังมีเขาเรียกว่ากำลังปลูกอยู่ปลูกไปเลยนะคะพอถึงเวลาที่ให้ร่มเงาเนี่ยเราจะบอกว่าเราตัดสินใจดีแล้วที่เราได้ปลูกนั้นเราจะเห็นว่าฟาร์มของเราเนี่ยโอ้โหในจำนวนนี้นะคะเป็นเหมือนมีต้นไม้เป็นครูใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมีเด็กๆที่เราโอ้ต้องบอกเลยว่าเด็กๆกระเลียงโบนี่คุณยายแบบเลี้ยงกันสุดๆไปเลยน่ารักจริงๆค่ะเขามีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็แน่นอนเลยเราไม่พูดไม่ได้เลยยาวเครนเมื่อวานที่ส่งมาอีกแล้วนะคะพึ่งกับยาวคิดถึงพี่หมูนะจ๊ะพี่หมูจ๋าหินยังไม่เสร็จทาราฟาร์มยังต้องมีหินอยู่นะคะยาวกับพึ่งเนี่ยเราได้เห็นเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นจอดอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้รถเครนเราก็จะมูฟต้นไม้ใหญ่ๆปลูกลำบากไปเดี๋ยววันนี้รถต่อมาสินกตามมาไปเลยค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ฟาร์มจริงๆแล้วใช่เจ้าค่ะโอ้โหยังเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกคือต้นไทรใช่ไหมคะมาเลยค่ะ สวยมากใครขับรถสมชายอ่ะไปครับผมอ๋อไปคราวนี้เราไปหาต้นเลยค่ะต้นไทรต้นไทรมีที่มาอย่างไรเจ้าคะคุณแม่ต้นไทรเนี่ยเป็นอะไรที่พวกเราต้องขอบพระคุณมากเลยที่ชาวบ้านในละแวกนี้นะคะคุณต้นไทรมาจากท่ายางไหมครับจากดูสิจำพี่ชื่อพี่ไม่ได้ต้นไม้ล้มพอต้นไม้ล้มเนี่ยค่ะก็แจ้งมาเราก็ช่วยเลยงั้นต้นไทรเนี่ยไม่ได้ซื้อแต่เป็นต้นไม้ที่อยากมาอยู่กับเราเลยล้มซะที่นั่นเฉยเลยพอล้มเสร็จแล้วก็แจ้งมาว่าอยากช่วยชาวบ้านเขาก็ตัดไอ้ที่มันส่วนเกินถนนไปแล้วนะก็แบบห้วนอย่างนั้นเลยแต่สมชายก็พาทีมไปช่วยพวกเราจึงพบว่าไม่มีการช่วยใดที่ไม่รอดถ้าใช้สติปัญญาในการช่วยนะครับงั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าทางเข้าทาราฟาร์มของเราก็จะผ่านต้นไม้ที่เราช่วยหลายต้นตั้งแต่ทางฝั่งนี้เลยค่ะโพสกลช่วยมาจากสกลนะคะก็อันนี้คือ300ปีนะคะที่จอกว่าสภาพใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะอันนี้8คนโอบนะแม่ว่าสมชายลองโอบดูนะคะว่ากี่คนโอบเอาจริงๆเลยแหละเราไม่ชี้แล้วเนี่ยโอบเลยแล้วก็ลองดูเพราะว่าอยู่หน้าพระพักพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นประตูทางเข้าทาราฟาร์มแล้วก็โพนะคะก็จะมาเจอต้นกลางซึ่งอันนี้นะคะพี่ติงคะพี่ติงอยู่ไหน
พี่ติงยังไม่มาพี่ติงประตูยังไม่เข้ามาเลยแต่ว่ามีคุณสุริสาวงศาศักดิ์รับชมจากพี่จิตรับชมทุกตอนที่ถ่ายทอดเลยเจ้าสาธุค่ะสาธุนะคะเนี่ยค่ะเราจะมาเจอเนี่ยนะคะรถอันนี้นะคะอันนี้ที่คุณตีนกับครอบครัวนะคะคุณพัชรีเจ้าค่ะอันนี้ถ้าไม่มีมานี่วันละ 4,000 นะคะเช่าเขานะคะอันนี้เราได้มาอ้าวนับตามมาเลยที่นี่ของเสียนินนะคะวันนี้เสียนินมาเสียนินมาเลยที่จริงคุณแม่ต้องขึ้นรถคันนี้แต่เขาบอกว่าไม่ให้คุณแม่ขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเพราะอะไรไปคันนี้เจ้าค่ะตามคุณแม่มาเลยจ้าสมชายนำไปก่อนตามมาเลยเสียนินตามมาเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางหวังมาตามเลยลูกก็เนี่ยล่ะค่ะขบวนการของทาราฟาร์มมีแต่คนบริจาคช่วยแล้วดูเป็นขบวนใหญ่จริงๆก็เป็นหนึ่งเหมือนลูกหลานเซนินมาเดินตรงนี้มาเลยค่ะเซนินมาเดินตรงนี้มาแล้วถ้าไม่มีเขาก็ยากอยู่เหมือนกันนะเซนินเซนินมาเดินตรงนี้กับคุณยายมาเลยที่จริงเขาจะทำงานตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานฝนตกนะถ้าฝนตกเนี่ยมันถ่ายไม่ได้ที่จริงวันนี้คุณยายต้องไปถ่ายเอาเท่าที่ได้แล้วกันเดินตามมาเดินตามมาถ้ามองกลับไปจะเห็นแบบว่าเราพุ่งหน้าไปทางนู้นนะคะบรรยากาศแบบโอ้โหมีเขาโอบล้อมเลยค่ะใช่ใช่จอยอาจจะต้องดูนิดนึงขอโทษที่ต้องลงจากรถแต่มีความรู้สึกว่าวิวเนี้ยอยากให้เขาเห็นเหมือนที่เรากำลังเดินเข้าไปนะคะถ้าเขาเห็นแบบเนี้ยทางบ้านเห็นแบบเนี้ยค่ะทางบ้านก็จะเห็นในภาพเดียวกับเราเหมือนกันสวยมากเลยเจ้าค่ะกองไม่ไผ่นะแล้วเราก็ได้มาเหมือนกันไปชุดช่วยเหมือนกันนะเนี่ยใช่สมชายนะคันนี้จะผ่านเข้าไปได้ไหมได้ครับได้ไหมเซนินคุณแม่จะไม่ค่อยไปได้เจ้าค่ะเราเข้าสู่ทาราฟาร์มแล้วคราวนี้นะคะดูต้นนี้ก่อนจอยต้นนี้จอยเนี่ยต้นนี้ค่ะที่เราบอกว่าอายุ200ปีเซนินเนี่ยค่ะเป็นคนส่งรถเทียบใช่ครับรถอะไรรถเทเลอร์ครับเทเลอร์เซนินนะคะต้องเอารถเทเลอร์ไปจริงๆแล้วถ้าเสียค่าใช้จ่ายคงสัก 200,000 นะแต่เนี่ยพอมีลูกหลานดีอาสาถ้วยเสียนินสาธุแตกแล้วลูกเสียนินดูปีกแตกแล้วขนาดถูกเลื่อยไปเนี่ยอาจารย์ทองก้อนบอกว่ามันเสียน้ำเลี้ยงไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันแตกแล้วล่ะคุณแม่ก็มองไปล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยค่ะทำตรงเนี้ยเป็นล็อบบี้ของทาราฟาร์มค่ะอันนี้เป็นคลองเนี่ยแหละฝีมือเสียนินอ้าวเสียนินกระเป๋าเลยพูดเป็นกระเป๋าน้ำนะเจ้าคะเยอะนะของเราไม่ขาดน้ำแล้วเนาะจ้าไปต่อไปค่ะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเราไปตั้งรับทางนู้นเดี๋ยวซินไถให้คุณยายสัก 2-3 เฮือกไว้ก่อนเอาเท่าที่เราทำได้นะคะโอ้อันนี้ลงได้สบายเลยลงได้ไปได้ทุกที่ค่ะพี่ต๊อบขอบคุณพี่ต๊อบพี่ต๊อบบอกว่าฝาบอกว่าคุณแม่นั่งซาเล้งพี่ต๊อบซ่อมรถคันนี้ส่งมาเลยทันทีเอ๊ะที่จริงก็ดีเหมือนกันนะทุกคนก็บอกรักคุณแม่บอกรักดังๆบอกรักดังไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวฟาร์มเนี้ยเราจะเดี๋ยวบอกอาจารย์ทองก้อนอาจารย์ทองก้อนจะมาช่วยในเรื่องของการหาเมล็ดอะไรนะถั่วลิสงดำถั่วดำเจ้าค่ะจะปลูกอันเนี้ยถั่วลิสงดำก่อนเราจะไม่ปลูกถั่วลิสงธรรมดาคือทำให้มันเอาไปเป็นอาหารของเราในทาราฟู้ดของเราได้นะคะอันนี้ต้องสูงอีกหน่อยนะนินเนาะกระเป๋าน้ำมีประโยชน์ยังไงคะเสี่ยนินโอ้ยอันนี้ต้องกระเพาะหมูต้องฟังอาจารย์ทองก้อน ต้องฟังอาจารย์ทองก้อนก็ อยู่ไหนล่ะวันนี้โอ้เลยเนี่ยวันนี้ในทาราฟู้ดค่ะคุณแม่คะ จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแต่ว่ามันจะมีความพิเศษก็คือมีลูกผักชีเหรอใช่เหรอไม่ใช่จะของต้นเราที่ปลูกอยู่ฝั่งด้านนู้นนะเจ้าค่ะออกมาแต่ว่าลูกผักชีที่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดผักชีนะเจ้าค่ะเอาตรงนี้ไหมเซนินเอาตรงไหนเอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้ไหมมันจะได้แบบเห็นตรงนี้เลยไหมเอาละค่ะตอนนี้คุณแม่จะเปลี่ยนรถแล้วนะคะใช่ไหมคุณแม่จะอยู่กับรถเซนินแล้วไงสมชายไปตั้งรามทางนู้นเขาจะไม่เข้ามาเพราะเดี๋ยวเข้ามาแล้วกลัวพลิกเปล่าค่ะคณะบัญชีจะไปตั้งรับตรงที่จะปลูกจริงเพราะทาราฟาร์มเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้ทาราฟาร์มจะไปถึงนู่นเลยค่ะมองไปนู่นเลยค่ะมาทางด้านตั้งแต่ประตูทางเข้าตั้งแต่ประตู
ข้าวเนี่ยค่ะฟาร์มของเรามีคนบริจาคนี่มาแล้วค่ะไม้ไผ่ตรงนี้แหละค่ะที่เราจะได้มีโอกาสใช้ไม้ไผ่เนี่ยแหละค่ะกับพ่อของเด็กนายประปากยอมาช่วยกันสร้างไม้ไผ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคของทาราฟาร์มซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบที่จะอยู่กันริมน้ำนี้นะคะขณะที่เสียนินกำลังจะทำท่าไถตรงนี้คุณแม่เดินมาตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราเห็นจอยจ้ามาตรงนี้บริเวณน้ำนี้ถือเป็นการสั่งการทาราฟาร์มกว้างเลยลูกเสียนินกว้างเลยค่ะตรงนี้แล้วทำตรงนี้ให้สูงขึ้นคุณแม่ว่าน้ำสำคัญคือถ้าน้ำตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้ไหนๆก็เปิดมาแล้วนะถมตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็โค้งมาเนี่ยค่ะตรงนี้น้ำด้านนี้ค่ะกระต๊อบอยู่ตรงนี้ลูกเราจะเห็นขณะนี้รถแท็กเตอร์กำลังเริ่มถ่ายตรงนี้พอมันกลมตรงนี้สูงหน่อยตรงนี้ค่ะคือกุฏิและผู้ปฏิบัติธรรมจะได้มาอยู่คือเสียนินทำไมมันต้องกว้างแล้วเนี่ยน้ำมันใสเห็นไหมลูกไก่ข้าวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะคุณแม่เอาไม้ไผ่เนี่ยค่ะทำเป็นกระต๊อบบนเส้นทางคอนเนลนี้ได้ไหมจ๊ะได้ครับเนี่ยแหละสินินจะได้รู้ว่าเนี่ยก่อนหนาวเนี่ยท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าคุณมาเป็นหนึ่งในทาราฟาร์มลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเนี่ยค่ะไม้ไผ่เตรียมไว้เดี๋ยวสมชายบอกว่าอาจารย์ทองก้อนบอกว่าต้องให้แช่น้ำก่อนแต่ทีนี้แช่หนึ่งเดือนไม่รู้จะรอได้หรือเปล่าเพราะเราจะปลูกเลยเราก็จะเอาปลาปลากระยอลงเนี่ยค่ะนี่คือเป็นหลังๆไปเลยทางฝั่งนี้หันไปทางพระอริยะอันนี้นินจะได้รู้ว่าเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องสรุปและอาจฝั่งนี้ก็เดินขึ้นมาก็จะเห็นสวนที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็จะมีศาลาของปลาปลากระยอที่จะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมตรงนั้นเพื่อไว้เป็นที่เรียนรู้พี่ควายก็จะอยู่ขึ้นไปทางด้านนู้นหน่อยพี่ควายพี่ไก่ตรงเนี้ยจึงอยากให้เป็นบ่อน้ำกว้างไว้เข้าใจไหมครับเพราะเราต้องการดินด้วยครับเพื่อจะรอไอ้ตรงมังกรใช่ไหมใช่ครับมังกรเนี่ยดินตรงเนี้ยไปได้เลยค่ะลูกพอตรงนี้กว้างแล้วนี่เป็นที่แอดเวนเจอร์ก็สมควรเลยเพราะเดินออกจากเนี้ยมันก็จะเข้ามานี่นะคะพี่ฟอยดัดต้องดูพี่เขาบอกว่าเสียงคุณยายขาดหายพี่ฟอยดัดจะต้องครับเสียงคุณยายเจ้าค่ะไปดูมาเซนินคุณแม่ขอขึ้นรถไถเธอสักหน่อยเถอะคุณแม่เก็บเมล็ดพันธุ์แรกของแผ่นดินได้ไหมเจ้าคะปอเทืองเจ้าคะแม่เก็บคุณแม่เก็บหนูถือไว้ก็ได้เจ้าคะถืออะไรคะเมล็ดพันธุ์เจ้าคะโอเคเพราะว่าสุกพอดีเจ้าคะอันสีดำข้างบนเลยเจ้าคะอันนี้คือปอเทืองเจ้าคะใช่เจ้าคะปอเทืองเดี๋ยวเราจะได้เอาไปเป็นพันธุ์ต่อเจ้าคะเนี่ยนะคะคุณแม่มาตอนแรกทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะก็หวานแต่ปอเทืองนี่แหละค่ะคนดีเหนียวไหมเจ้าค่ะเหนียวเอาเม็ดเดียวเอาเม็ดเดียวเจ้าค่ะเดี๋ยวหนูที่เขาบอกว่าถ้ามาฟาร์มก็เอากรรไกรตัดมาด้วยเพราะเราจะปรับอะไรได้เยอะแยะเลยไม่ได้ก็เอานี่แล้วกันเจ้าค่ะนะโอ้โหห้าเม็ดเลยห้าเม็ดเพื่อเป็นเนี่ยแหละพละห้าพละห้าเจ้าค่ะพละห้าค่ะมาเนี่ยค่ะพละห้าเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อใช่เจ้าก็สอนเด็กๆเราได้เลยใช่เจ้าค่ะOkay. เราก็จะมีเมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่จะไปปรับให้หน้าดินดีเจ้าค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ต้องเอาละเริ่มถ่ายแล้วค่ะโอ้ยไม่ยากนี่เซนินง่ายเลยอ่ะอ๋อแค่นี้เองเหรอครับแล้วเราก็หว่านเมล็ดไปอย่างนี้เหรอจ๊ะเดี๋ยวพอถ่ายมันก็จะเป็นโคลนดินไปก่อนครับมันไม่ได้ถ่ายอ๋อแต่ว่าคุณแม่นะมีเวลาน้อยถ้าขึ้นไม่ได้เอาแค่เห็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูถ้าเซนินบอกว่าเวลาไหนทำได้เซนินทำให้คุณแม่หน่อยเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะเราจะไล่หวานจากเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่ขึ้นได้ไหมอ่ะจะขึ้นได้แต่ว่าต้องลงนะแม่ขึ้นไปทำตาเหรอคุณแม่กลัวคุณแม่ขึ้นแล้วคุณแม่ไม่ลงอ่ะสิสนุกจะตายฮะน่าจะว่าจะลองขึ้นครับคุณยายขึ้นได้ไหมอ่ะได้ครับสิขึ้นมาทางบ้านเป็นห่วงบอกว่าให้มีคนประกบคุณยายหน่อยนะเจ้าคะทางบ้านเป็นห่วงการยืนยันว่าหายแล้วไหนอ่ะนินขึ้นยังไงหรอเอาวางเลยคนที่ว่าง
ได้นะรถคันนี้มีไว้สำหรับไปลุยปลูกในป่าแหละจ้าขอบใจมากนะจ้าจ้าเดี๋ยวแม่เจ้าค่ะเหมือนลิงเลยมายายนั่งกับผมได้ครับยืนยายยืนยายนั่งอย่างเงี้ยโอเคไปเลยครับไปเลยไปที่ร้านยืนตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมมาเรื่อยคนแรกเฮ้ส่งเมล็ดพันธุ์มาเลยนะคะใครมีเมล็ดพันธุ์ส่งเมล็ดพันธุ์มาเลยโอ้นี่ไงข้างหลังนี่ไงโอ้เข้าใจแล้วจอยดูข้างหลังสิมันร่วนเลยอ่ะข้างหลังเนี่ยนี่ไงอันนี้มันก็พอจะมีดินดีอยู่นะมีครับมีครับเพราะตรงนี้เราไม่ได้ตัดอะไรอันนี้ยังมีดินอยู่งั้นตรงไหนที่เป็นดินเนี่ยอันนั้นน่ะปลูกผักเลยเนาะปลูกผักเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปนี่ไงทำงานวิจัยช่วยคนป่วยอ่ะที่สสบพของอาจารย์สวงค่ะอาจารย์สวงบอกว่าถ้าปลูกต้นผักกาดแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทองก้อนทำเรื่องไม่ให้มีนั่นอ่ะคือเราจะเอามาปลูกผักกาดไงเอาไปให้สวทชทำงานวิจัยเพื่อช่วยเหมือนคนป่วยอ่ะคนป่วยมะเร็งอ่ะตรงนั้นเห็นไหมว่าเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราทำเลยทำให้เห็นเลยว่าตรงบริเวณเนี้ยคือบริเวณที่ปลูกพืชผักที่จริงอาจารย์สวงเนี่ยบอกคุณแม่ว่าถ้าเราปลูกผักชนิดนึงที่เอาไปแทนทำเป็นแคปซูลแทนใช่แล้วก็มันสามารถกินได้โดยที่เราอิ่มและได้ผักทุกชนิดแล้วก็มันจะช่วยคนที่เป็นมะเร็งผ่านนะอาจารย์ทองก้อนน้ำยาเนี่ยไปชุบอะไรก่อนแล้วเราก็จะปลอดภัยทางของเราเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเราก็จะมีอีกหลายคนนะคะยังเอ่ยชื่อไม่หมดเลยค่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะอวดวิวเลยนะครับคุณฮะไม่ใช่แค่ตรงนี้นั้นนี่เลยนะครับใช่คือวันนี้อยู่กับเสียนินเพื่อจะบอกว่าตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะทำงานในวันที่ฝนฟ้าไม่ตกก็ตอนนี้ก็ใครมาในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นๆของเรานะคะเสียดินคุณแม่ลงได้ไหมได้ครับเนาะลงไงอ่ะถ้ากำลังรับนิดนึงคุณแม่จะก้าวลงกันนะตอนนี้อึ๊บอ่ะได้แล้วค่ะสนหายเสร็จก็สนเลยขอบคุณตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะฝนตกอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่มาเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปเปิดที่ด้านหน้าก่อนถ้าวันนี้แดดดีๆพรุ่งนี้ก็น่าจะทำงานได้นะครับงั้นพรุ่งนี้เราทำงานกันต่อจริงไหมวันนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณแม่จะต้องชี้เป้าใช่ไหมจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะเสียขอบใจมากนะบอกรักแม่บอกรักดังๆนะจ้ะพี่สุชาติขอบใจมากเลยค่ะก็ไม่น่ายากเพราะดินดีเจ้าค่ะดินดีจริงๆเมื่อกี้หนูเห็นบ่อน้ำเยอะแยะเลยหนูก็เลยมาดูรายชื่อคนถวายเครื่องปั๊มน้ำก็มีครอบครัวอาม่าโอ้โหอาม่าอาม่าน่ารักมากอาม่าจินตนาอาม่าจินตนากับอาม่าปานีน่ารักมากนี่ยังไม่จบนะคะห้องน้ำนี่อันนี้สนใจว่ามันคืออะไรอ่ะ
เนี่ยสนใจว่ามันคือต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูหาข้อมูลดูค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอย่างเงี้ยก่อนผมจ้าก่อนที่เราจะทำอะไรเรามาเอาต้นไม้ที่เราคิดว่าต้องการซะก่อนเนาะอ้าวไปต่อค่ะนั่งคันนี้ครับฮะนั่งคันนี้ครับจริงเหรอนั่งตรงไหนผู้ตายเธอหันหน้าฮะคันนี้เหรอไม่เป็นผู้นำเกษตรยกมือเกษตรก็ไม่ต้องนั่งขึ้นเลยจับให้คุณแม่จับปุ๊บมาค่ะเขาให้ไปไหนก็ไปอะค่ะไปด้วยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไอ้กันเองอ่ะมาโอเคอ่ะกุ้งต่อไปเลยเอาไปเลยค่ะนี่คนขับว่าจะพาฉันมาตกทางเปล่าเฉยไม่นะไปที่จอยไปขนาดอ่ะไปนี่แหละค่ะจอยไม่ขึ้นนี่แหละคุณจริงจอยไปนู่นนะรถพี่ต๊อบไงอ๋อมอเตอร์ไซค์ก็วันนี้เป็นวันดีนะกุ้งลองดูซิมีคนว่าไงบ้างนะพูดหน่อยมีคนเฮกับเราไหมเนี่ยคุณแม่ระวังเจ้าผักรถไถไม่นิ่งสะเทือนมากจะสะเทือนจะเจ็บภายในแรงสะเทือนที่ไม่รับเลี้ยงของคุณแล้วที่ยิ่งเป็นห่วงคุณแม่เจ้าขาสักเจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังมีคนติดตามดูเราอยู่200กว่าคนนะจ้าเดี๋ยวไปทางนู้นต่อค่ะเรากำลังจะไปกันที่ศาลาแปดเหลี่ยมใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะเราจะไปดูคณะแม่ชีของเราได้ปลูกต้นขมิ้นกระชายต้นไม้พืชผักสวนครัวรั้วกินได้นั่นแหละเพื่อที่จะทำเราปลูกไม่เหมือนคนอื่นนะเจ้าค่ะเพราะเราจะปลูกตรงสระอนุดาที่เป็นโขดใช่ใช่ใช่เรื่องที่แบบมีที่ตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นกินตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะทำให้มันเห็นเป็นตัวอย่างว่าคนเราอะนะมันต้องพึ่งตัวเองได้อะการพึ่งตัวเองได้มันก็คือการใช้ปัญญานั่นแหละถ้าเมื่อใดที่เราใช้ปัญญามันจะแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของเราก็คือการยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราไม่ยอมจำนนเราจะเห็นว่าความจริงเป็นความสักเซสไม่ใช่ปัญหาเป็นปัญหาเนี่ยเราจะไม่รอดแต่ถ้าเรามองปัญหารอดเพราะฉะนั้นการมีปัญญาไว้ในกรณีที่เรามีโอกาสได้แก้ปัญหาเนี่ยปัญหาจึงเป็นความสักเซสนะคะสักเซสก็คือศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละชีวิตมันต้องศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังสอนด้วยเสียงก็โอเคดีอยู่นะคะก็ตอนนี้ผู้หญิงส่วนหนึ่งของเรานะคะไปรออยู่ตกน้ำตกซึ่งหัวมันนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้หัวมันเสือมาต้นหนึ่งท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าวาดวัดปัญญานันทารามขอโทษวัดชลประทานท่านจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตค่ะแล้วก็ท่านก็ฝากอาจารย์จูนะคะท่านเจ้าคุณท่านได้มีเมตตาเห็นพวกเราทำงานก็เราก็มีครูบาอาจารย์นะคะที่ให้กำลังใจให้การสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสที่จะบอกกับพวกเราว่าการกตัญญูต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคือการทำให้มันมีแอคชั่นในการสงเคราะห์ด้วยก็คือสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นั้นเวลาที่คุณแม่เดินทางในต่างแดนเนี่ยคุณแม่จะแลกเปลี่ยนว่ามันต้องมี peace in action peace โดยไม่มีแอคชั่นไม่ได้พีซที่แบบนั่งหลับตาเฉยๆไม่ได้ว่ามันต้องมีแอคชั่นว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะเป็นแอคชั่นแพลนที่ดีมากที่เราจะบอกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะทำการไถให้ได้มากที่สุดฝนตกเราไถไม่ได้เอ้าไถไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ฝนตกก็ดีแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ในขณะที่เรามาไถวันนี้มันก็จะได้อารมณ์ว่าอ๋อมันเริ่มต้นเป็นอย่างนี้เก็บเมล็ดพันธุ์แรกเป็นอย่างนี้มาในปีที่แล้วเนี่ยไม่มีอย่างนี้เลยดินก็โอ้โหร้อนมากคุณแม่ในตัวดำเพราะอะไรเพราะว่าความร้อนมันตกลงมาจากแสงอาทิตย์แล้วมันสะท้อนกลับอีกคือมันดำต้องบอกว่ามันดำทั้งตัวเลยดำไปถึงข้างในเลยนะ
เสื้อมันก็ไม่ได้จะเป็นอะไรที่มันจะกรองได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมละเราเปิดเสถียรหนึ่งไม่ได้เราต้องที่ไหนก็ได้ที่เรายังช่วยชาวบ้านได้ก็ต้องทำก็เป็นพลังนะเจ้าคะเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่มาทำตรงเขาโพธิสัตว์นะเจ้าคะชาวบ้านแล้วก็วัดถ้าคุณแม่จำได้ตอนที่เราไปกันที่โรงเรียนแก่งกระจานนะเจ้าเราปากกยอกับพระยาตาราเนี่ยมาตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีแล้วก่อนที่จะเคลื่อนมาถึงที่นี่ใช่ค่ะเป็นลูกหลานของท่านใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราลงมาทำที่ตรงนี้จึงเป็นเหมือนเป็นความหวังนะเจ้าคะหนูเห็นคุณแม่เข้าไปในหมู่บ้านใช่ใช่เป็นความเชื่อมโยงอันนี้มาจากไหนกันคะลูกมาจากไหนอ๋อมาเลยมาเลยเดินตามคุณแม่ไปก่อนเดินตามคุณยายไปนะมาพักงานนี้เลยเนาะอ๋อไปลูกโทรเนี่ยเห็นไหมคะลูกหลานมากันนะคะจะก็คึกคักไปด้วยวันแม่นี่แหละค่ะแล้วเราก็ใช้ความเชื่อมโยงของภาคระยะทารากับการทำงานที่เราเรียกว่าการบุกเข้าไปในพื้นที่นะคะเป็นการบุกเข้าไปในสิ่งที่พวกเราเองก็ให้กำลังใจนะคะกำลังใจกับชาวบ้านนั่นแหละว่ายากยังไงก็ทำเถอะยากยังไงก็ทำให้สำเร็จและเป็นการทำให้สำเร็จด้วยการพึ่งพาตัวเองถ้าพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันจะให้คนอื่นได้แล้วความสมาร์ทมันอยู่ตอนที่เราให้คนอื่นได้นะค่ะแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีสหวิชาชีพมีอาสาสมัครหลายท่านเลยที่มีความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผืนดินจากเรื่องแหล่งน้ำการพัฒนาเรื่องของพลังงานไฟจากแสงอาทิตย์หรือว่าเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงนักวิจัยจากสวทช. อย่างเช่นดร.สวงก็จะเข้ามาช่วยดูค่ะคุณแม่คิดว่าอันนี้สำคัญมากใช่สำคัญมากตอนที่คุณแม่ทำงานแรกๆคุณแม่ก็เหนื่อยนะแต่พอลูกๆทั้งหลายที่จริงพวกนี้ก็คือลูกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ความสามารถของการบอกรักแม่บอกรักดังๆบอกรักดังๆเลยแล้วพอเรามารวมตัวกันเพราะว่าคือเรารักกันน่ะคือจริงๆแล้วการให้อภัยในการรักกันมันลึกซึ้งมากมันคบกันที่ปัจจุบันนกรรมและปัจจุบันนกรรมมันทำให้เราทิ้งอดีตไว้อดีตเลยนะสำหรับที่ภูเขาโพธิสัตว์น่ะคุณแม่ทิ้งอดีตไปที่อดีตแต่ว่าคุณแม่กตัญญูกับอดีตเพราะถ้าอดีตเนี่ยมันอาจจะอะไรก็ตามนะมันข้ามได้หมดล่ะแล้วมันก็เอาพลังของคนที่เป็นลูกทั้งหลายเนี่ยที่แบบนะอย่างเช่นอาจารย์ทองก้อนเขาก็เก่งเรื่องน้ำเรื่องพลังงานเรื่องจุลินทรีย์อะไรเนี่ยใช่น้ำตาลค่ะก็เข้ามาค่ะตอนนี้เราก็เลยที่จะได้ใช้ความสามารถนะคะแล้วก็เอาสวทช.เข้ามาเอาอาจารย์สวงเข้ามาเอาแมนเอาโอ้หลายคนมากแล้วก็ทำให้เรามีน้ำในบ่อแรกได้หมายถึงว่าบ่อมังกรเนี่ยจนขึ้นไปถึงสถูปะได้เราก็เห็นแล้วพอมันเริ่มมีน้ำเนี่ยเราก็มีฟาร์มได้ละมันก็มาจากอย่างนี้แหละมันมาจากการทำงานซึ่งเราแบ่งปันความสามารถองค์ความรู้ความเสียสละตัวตนใครใหญ่มาจากไหนมาถึงตรงนี้มันก็ถอดหัวโขนออกหมดแล้วอ่ะทุกคนก็มาเป็นลูกคำว่าลูกคำว่าแม่เนี่ยมันจึงมากกว่าที่เราจะพิสูจน์โดยอย่างอื่นก็คือถ้าแม่เห็นลูกสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับคนอื่นโอ้มันที่สุดแล้วล่ะนั่นคุณแม่จึงอยากจะให้เห็นว่าแม้กระทั่งเสียนินเนี่ยเขาเอาดินจากบ่อน้ำมังกรเนี่ยแล้วเราก็คิดโดยเราอ่ะเราเป็นคนที่เราทำเรื่องแลนด์สเคปการจัดที่ที่จะทำให้คนบรรลุธรรมมันที่นี่มันจึงมีจิตวิญญาณของการจัดพื้นที่ที่จะทำให้คนบรรลุธรรมก็เอาดินเนี่ยไปเป็นภูเขาเลยแล้วเดี๋ยวตรงนี้คือทาราฟาร์มห้องรับแขกของทาราฟาร์มวันนี้ถ้าใครเห็นบรรยากาศตอนนี้จะเห็นน้ำตกลงมาและเห็นใช่ที่ท่านกำลังจะใช่นั่นแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะมากเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเราก็ไปปลูกเลยลูกนี่คือห้องรับแขกของทาราฟาร์มไม่เกี่ยวตัวจริงไม่เกี่ยวฟาร์มจริงก็ช่วยกันลูกเธอก็ฟ้าขึ้นเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกนะใช่นะไม่เป็นไรหรอกลูกเหมือนกันแหละอ้าวมาลงใช่ใช่ค่ะ
เดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ครับได้ละเดี๋ยวจะพาไปดูผังทั้งหมดของทาราฟาร์มแล้วค่ะตอนนี้ดูสิคะดูน้ำดูน้ำโอ้โหให้ลงสะดวกเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหแบบสนุกเลยค่ะดูเลยค่ะฮะนี่ไงค่ะดูสิคะบรรดาบรรดาต้องเรียกว่าคุณแม่จะลงแล้วโดนน้ำค่ะอ้าวพี่กบมาพี่กบเดี๋ยวท่านลงไม่ได้นะคะแม่แม่ลงนี้ดีกว่าเอาเขียบระวังไม่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 อย่างนี้อันตรายเอาไปค่ะไปก่อนไปก้าวเลยดีกว่านี่ไงใช่ใช่ไม่ต้องมีอันนี้นี่ไงอ่าได้พี่กบขาสวัสดีค่ะครับแม่ครับวันนี้วันเกิดผมด้วยครับโอ้อยากจะเอามาเร็วๆๆจอยคะจอยพี่จอยจอยพี่กบนี่นะไม่เคยทิ้งเราเลยเหยี่ยวไฟของเราพี่กบสัญญาว่าเดี๋ยวพออาคารของพี่เสร็จเราจะไปช่วยจัดสวนอันนั้นเป็นความขอบพระคุณของคุณแม่ดูสิตายแล้วกางเกงเปิดเลยไม่เป็นไรครับพอดีผมวันนี้วันเกิดผมด้วยนะครับจ้าแล้วก็ขอมอบผมอะไรดอกไม้สดเป็นดอกมะลินะครับขอบพระคุณมากค่ะพี่กบไม่ได้กลับไปที่ไปหาแม่ที่สงขลาก็เลยมาหาคุณแม่แทนขอบคุณมากพี่ขาขอบพระคุณมากเลยที่ให้เกียรติคุณแม่นะคะขอให้ลมหายใจของพ่อแม่ที่อยู่ในตัวของพี่กบเนี่ยออกไปรับใช้โลกให้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่นะคะสัพพีติโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังคุณแม่รับไว้เพื่อเคารพหัวใจของพี่แหละแล้วก็นี่นะคะคือเหยี่ยวไฟของเรานี่ยิ่งใหญ่มากนะคะส่งคนมาช่วยคุณแม่แบบตลอดเวลาเลยตั้งแต่แรกๆเลยไม่ได้มาพอดีงานทางนู้นก็ยุ่งครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากที่เราทำ AAR นะฮะคือเป็นวาระของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเลยท่านให้มินิยูให้ประสานกับอบต.หรืออบต.เพื่อเตรียมงานในเรื่องของไฟป่าปีต่อไปก็ต้องช่วยต้องช่วยวางแผนให้ดีครับแต่เสร็จแล้วก็จะมาช่วยอยู่ครับไม่เป็นไรวางแผนให้ดีคุณแม่ติต้องไปช่วยคือหมายความว่าออฟฟิศพี่เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปช่วยจัดสวนสมชายจำไว้นะชมด้วยเราจะไปช่วยจัดสวนให้ตอนนี้เนี่ยคุณแม่กับพามาตรงนี้ก่อนพี่มาเดินกับคุณแม่เลยมาเลยค่ะก็คนมากันแล้วนะคะขอทิชชู่ให้คุณแม่โอ้ยินดีมากจ้ะมาแฟนคลับเหรอทักทายแฟนคลับตัวจริงดินี่แฟนคลับมาจากกรุงเทพหลายคนแนะนำตัวครับเดี๋ยววันนี้นะเปิดร้านอาหารทาราฟาร์มแต่ก่อนจะกินไปช่วยปลูกก่อนนี่เลยค่ะนั่นแหละค่ะเขาปลูกก่อนคุณแม่ให้ดูนะคะว่านี่คือห้องที่กำลังปลูกกันเนี่ยค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีบริจาคมานะคะแล้วก็เป็นโอกาสเลยว่าน้ำมาแล้วภริยาทาราอยู่ข้างบนอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโมเดลข้างบนก่อนพี่กบมาด้วยกันมาทางนี้มาได้เลยมาได้เลยตามมาเลยค่ะเมล็ดพันธุ์ต่างๆของทาราฟาร์มเนี่ยนะเป็นออร์แกนิกนะคะยินดีมากเลยจ้ะจากไร่พันธุ์สาหรือว่านี่มาดูงานศิลปินมาดูศิลปินแล้วก่อนละแวกรอบๆของเรานะคะฮัลโหลดีค่ะเนี่ยค่ะในทาราฟาร์มจะมีงานอาร์ตเทอราปีนะคะเราจะใช้อาร์ตของทีมอาสาสมัครพี่เกมทักหน่อยพี่อะไรนะคะเกาลัดเออจ้ะแล้วเราจะใช้ดอกไม้อันนี้ดอกไม้หมอนุ้ยมาฟาร์มใกล้ๆเราอันนี้คือพืชผักของเรานะคะเมื่อวานนี้พี่เกมมาเพื่อที่จะมาดูโมเดลของเราให้เสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจัดเวลาแล้วจะมาสอนการทำศิลปะสีน้ำที่ทาราฟาร์มเสร็จแล้วเจ้าค่ะฮะสวยไหมคะสวยไหมคะทุกเสาร์อาทิตย์มาได้เลยนะเจ้าค่ะพี่เกมมาเสนอหน้าตรงนี้หน่อยมาบอกก่อนว่าใครจะทำอะไรมาเร็วมาเร็วสวยมากดูสิคะอันนี้น้าตุ๋ยใช่เลยค่ะดูสิน้าตุ๋ยเอาขมิ้นมาจากพาริสาไล่พาริสาน้าตุ๋ยขาวันนี้ปลูกแล้วค่ะอันนี้วาดให้คุณยายหน่อยสิจะให้น้าตุ๋ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ทำอะไรลูกทำอะไรก่อนเป็นต้นมันนะครับมันต้นนั้นนะครับ
อ๋อต้นมันท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดชนท่านเจ้าคุณอาจารย์ลมสีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในฟาร์มของเราเรามีต้นอะไรเรามีอะไรเนี่ยค่ะศิลปินของเรานะคะเขารับมาด้วยก็จะทำอย่างวันนี้ค่ะมาเพื่อทำโมเดลข้างบนแล้วก็จะเห็นฟาร์มของเราทั้งหมดแต่ว่าชวนนอนเมื่อคืนนี้นี่เขาไม่ได้เตรียมตัวนะฮะเสื้อผ้าชุดเดิมแต่บอกว่ามีแรงบันดาลใจเดี๋ยวฝากอันนี้สักแง่งหนึ่งได้ไหมจะส่งกลับไปเยียวยาณตุ๋ยที่ไล่ภริษาเป็นมะเร็งแล้วรอดได้และเราจะทำงานร่วมกันเรามีความช่วยเหลือจากไล่นายทำก้อนไล่ภริษาไล่พี่หมอนุ้ยและไล่ต่างๆที่เราจะเป็นเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงกันนะคะขอบพระคุณคุณแม่ขอขึ้นไปดูโมเดลแป๊บนึงได้อย่าลืมนะอันนี้จะเยียวยาณตุ๋ยได้เลยใครวาดเคลให้ยายเกาลัดได้อ่ะเกาลัดวาดเคลให้ยายเอาค่ะก็เนี่ยค่ะผักในสวนของเรานะคะมีน้องๆวาดแล้วด้วยสาวๆป้าๆ2คนนะคะคือสาวๆเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะสามารถทำงานแล้วก็ศิลปินอยู่ตรงนี้วันนี้ใครอยากวาดขอกระดาษทำงานได้เลยนะคะอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งอันนะเด็กๆอันนี้เราทำเองป่ะทำเองเปล่างงเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินไปอนุญาตเกมคุณยายขึ้นไปเกมอยู่ตรงนี้หรือเกมอยากขึ้นไปอ่ะเกมอยู่ทางนี้พี่กบขึ้นไปดูพี่กบยังไม่เห็นอันนี้คะเขาเริ่มสนุกกันแล้วล่ะค่ะข้างล่างนั่นแหละค่ะศิลปินมาฟาร์มที่มีงานศิลปะด้วยทีนี้พี่กบดูสิคะเมื่อคืนนี้ยังล้อมต้นไม้กันอยู่เนี่ยยังมีต้นไม้บางต้นยังนอนอยู่เลยคือแบบปลูกกันทุกวันปลูกทุกวันน่ะนี่ค่ะฟาร์มของเราขอให้จอยตามมานะคะพี่กบเห็นยังโอ้ยอดดูแลไม่ได้ดูสิขาวเชียนั่นค่ะเขาปลูกต้นไม้ที่เป็นร้านอาหารที่เราจะทำเป็นทาราฟู้ดนะคะก็เห็นชัดเจนส่วนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะพี่กบขาเราอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่ในส่วนเดียวนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นส่วนเดียวที่เป็นห้องรับแขกพอเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ตรงนี้คือห้องรับแขกของทาราฟาร์มเราอยู่ที่ศาลามุงจากนี้พี่เห็นไหมนี่ค่ะศาลาจากเราอยู่แล้วก็จะมีบ่อน้ำและน้ำก็ไหลล้นมาที่สระอโนดาอาสระจากสระอโนดานก็ไหลมาที่เนี่ยค่ะสระอ่าวมังกรแล้วก็ไปอีกหลายอันเลยค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราทำด้านหลังนี้ทั้งหมดก็คือฟาร์มของเราอันนี้ห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกผ่านสระน้ำไปเรื่อยๆที่เรานั่งรถกันเมื่อสักครู่นี้ไปเจอต้นไทรจำได้ไหมคะต้นไทรแล้วก็มาถึงตรงนี้เมื่อกี้นี้เรานั่งรถมาถึงตรงนี้ต้นไทรและตรงนี้ค่ะคือฟาร์มของเราทั้งหมดเมื่อกี้นี้ที่คุณแม่บอกว่าใครมาก็จะได้มีกระต๊อบอยู่ตรงนี้และนี่คือฟาร์มทั้งหมดก็นี่ก็คือทั้งหมดของหุบเขาโพธิสัตว์ในส่วนค่ะ130กว่าไร่ค่ะค่ะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆทำไปนะคะก็เล่าให้ท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านทราบแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาวันแม่เนี้ยนอกจากจะมาแล้วนะคะให้ไปช่วยกันฝังหัวเผือกหัวมันกระชายขมิ้นน้าตุ๋ยเอาอะไรมาบ้างนะเจ้ากุ้งเยอะนะใช่เจ้าค่ะมีกระชายมีกระพริบตอนนี้เรามีหัวอยู่ประมาณสักครึ่งพันไปช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็ไปทางนู้นเลยค่ะนู่นๆๆๆเห็นไหมคะไปส่งก็ยังดีมาไม่ฉี่ฉันก็เหมือนเดิมพี่กบคะเนี่ยเสร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีนักบวชสตรีในนามแม่ฉี่นะคะนี่คือความจริงวันก่อนมาพี่ติ่งคุณพ่อพี่ติ่งป้าตุ๊กพี่ประสบมานะคะกดแค่เปิดน้ำลงยังไม่มีต้นไม้อย่างนี้วันนี้น้ำไหลแล้วไหลเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องสวยอีกเยอะคือไหลเลยและตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับให้แขกเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้คณะไม่ฉีปูทรายแล้วค่ะพี่กบมาดูเราลงไปอีกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ